กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ทุกคนที่อยากชื่อเด็กที่ชื่อน้ำเงินก็จะติดมาจากโรงเรียนภาษาไทยวันนี้คือสีสุวรรณเป็นตัวละครในเรื่องพระพันธุ์เป็นโอรสของท้าวสุทัศน์กับนางปทุมเกศรแห่งกรุงรัตนาและเป็นน้องของพระไพบรรณีได้เรียนวิชากระบี่กระบองจนชำนาญแต่วิชาที่เรียนไม่ถูกใจท้าวสุทัศน์จึงถูกขับไล่ออกจากเมืองพร้อมกับพระไพบรรณีระหว่างเดินทางสีสุวรรณต้องพัดภาคกับพี่ชายเพราะพระไพบรรณีถูกนางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวไปสีสุวรรณจึงพยายามออกติดตามหาไปจนถึงเมืองลงมาจากมีโอกาสได้รู้จักกับนายเกศราจึงเป็นธิดาของเขาสัตวงศ์กษัตริย์เมืองโรมาจักรและได้แต่งงานกับต่อมาสีสุวรรณก็ได้ครองเมืองโรมาจักรแทนท้าวสุวงศ์จนเวลาผ่านไปหลายปีจึงได้พบกับท้าวแม่มณีหลายครั้งสีสุวรรณเป็นตัวละครในพระพันธุ์นี้หนูขยับไปข้างหน้าหนูขยับไปข้างหน้าเลยเพราะว่ามันอยู่ตรงกันกับไอ้นั้นเออขยับไปข้างหน้าเลยเป็นโอรสของท้าวสุทัศน์กับนางปทุมเกศรแห่งกรุงรัตนาและเป็นน้องของพระพันธุ์นี้ได้เรียนวิชากระบี่กระบองจนชำนาญแต่วิชาที่เรียนไม่ถูกใจท้าวสุทัศน์จึงถูกขับไล่ออกจากเมืองพร้อมกับพระพันธุ์นี้ระหว่างเดินทางสีสุวรรณต้องพัดพาดกับพี่ชายเพราะพระไพบรรณีถูกนางผีเสื้อสมุทรลักพาตัวไปสีสุวรรณจึงพยายามออกตามหาจนถึงเมืองโรมาจักรมีโอกาสได้รู้จักกับนางเกศราจึงเป็นธิดาของท้าวทศวงศ์กษัตริย์เมืองโรมาจักรและได้แต่งงานกันต่อมาสีสุวรรณก็ได้ครองเมืองโรมาจักรแทนท้าวทศวงศ์จนเวลาผ่านไปหลายปีจึงได้พบกับพระไพบรรณีหลายครั้ง 1. สีสุวรรณเป็นตัวละครในเรื่องอะไรถามอนุบาลถึงป.1 2คุณค่ะถามอนุบาลถึงป.1 ในเรื่องอะไรเออตอบเลยพระมันยังมีค่ะพระมันยังมีค่ะพระอภัยมันมีครับอ้าวกลับไปนั่งก่อนนะลูกนะเออกลับไปนั่งก่อนเอาคำถามต่อไปเลยค่ะสีสุวรรณได้เรียนวิชาอะไรถามป.2 ป.3 ค่ะป.2 กับป.3 ค่ะเรียนวิชาอะไรโอ้มาแล้วกระบี่กระบองครับให้ดูเสื้อใส่เสื้อไม่เรียบร้อยไม่ให้ต้องใส่เสื้อให้เรียบร้อยก่อนเอาป.2 ออกไหมคะนี่ป.3 ออกแล้วป.2 ออกมาสักคนไหมออกไหมเออกระบองครับกระบี่กระบองโอเคไปมีคำถามอีกไหมคะเออเออเอาเร็วอย่าเดินช้าอยู่ทำไมสีสุวรรณต้องพัดพรากจากพี่ชาย3 ป.5 ถึง ป.6 ค่ะเร็วคำถามง่ายมากเลยวันนี้ลูกถามใหม่อีกรอบเพื่อนอาจจะฟังไม่ทันสองคนลุกขึ้นเลยต้องพัดพรากจากพี่ชายถามป.5 ป.6 ค่ะป.5 ป.6 ป.5 ป.6 ป.5 ออกมาแล้วป.6 ด้วยค่ะเสื้อสมุทรลักพาตัวไปโอเคป.6มีไหมเป็นครั้งแรกที่ป.5ได้นะคะป.4 ป.4 ของสีสุวรรณชื่ออะไรถามป.3 ค่ะป.3 กับป.4 ป.3 กับป.4 ด้วยป.3 กับป.4 ค่ะพระไพบรรณีอ้าวป.3กราบทีนี้ให้ป.4สักคนหนึ่งป.4เร็วป.4 ป.4 ป.4โอเคขอบคุณค่ะด้วยเจถ้าจบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคให้คุณครูสุขค่ะ